เริ่มที่ข่าวท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้ลงไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสุกยู่พื้นฐานการผลิตและการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ที่แขวงขมวนในเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2023นี้ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเพื่อสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่แขวงขมวนให้เกียรติต้อนรับโดยแมนทันวันไซพ้องสวรรค์จะแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะในโอกาสดังกล่าวนี้ก็ได้ไปเยี่ยมยามครูอาจารย์และน้องๆ นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิสาชีพตัวแบบมิตรภาพลาวเวียดนามที่ตั้งอยู่บ้านซองเหนือของเมืองหนองบกแขวงขมวนโรงเรียนดังกล่าวนี้ในเมื่อก่อนแม่นเป็นโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ภายหลังที่ซองผักซองลัดเห็นได้ว่าควรสร้างเป็นโรงเรียนวิชาชีพตัวแบบจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนวิชาชีพตัวแบบมิตรภาพลาวเวียดนามปัจจุบันนี้มีครูสอนทั้งหมดแม่น31ท่านเป็นหญิง25ท่านในสกเรียน2022-2023มีนักเรียนทั้งหมด497คนหญิง262คนโดยแยกเป็นแต่ละสั้นคือสั้นม.1มีนักเรียนทั้งหมด94คนหญิง55คนสั้นม.2มีนักเรียนทั้งหมด81คนหญิง42คนม.3มีนักเรียนทั้งหมด96คนหญิง44คนม.4มีนักเรียนทั้งหมด68คนหญิง38คนม.5มีนักเรียนทั้งหมด56คนหญิง38คนและม.7มีนักเรียนทั้งหมด54คนหญิง29คนซึ่งการสอนแมนเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาจนมาถึงอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์2023แมนยังเรียนในสายสามัญศึกษาแต่เริ่มแต่วันที่20กุมภาพันธ์2023ที่จะมาถึงนี้แมนจะเริ่มการสอนแมนสายอาชีพเฉพาะในสั้นเรียนม.5และม.6ต่อจากนั้นทางคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามโครงการชลประทานเสียงหวางอยู่ที่เมืองหนองบกแขวงขมวนอยู่บ้านเสียงหวางมีประชาชนจำนวน4บ้านที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้ก็คือบ้านเสียงหวางบ้านซองเหนือใต้บ้านซองเมืองเหนือและบ้านกุดจับซึ่งมีจำนวน777ครอบครัวโครงการชลประทานเสียงหวางรวมมีหัวงานจักสูบน้ำ90กิโลวัตต์ต่อ3สุดพอเล็กยาว 1,800 เมตรสามารถคดเนื้อทีได้ทั้งหมดแมน500เฮกตาร์เป็นทุนสมทบระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามในโอกาสดังกล่าวนี้ทางคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามโรงงานขุดค้นแฮลาวไครยวนซึ่งได้รับอนุญาตขุดค้นและปรุงแต่งเกลือโพแทสในปี2011ได้เริ่มผลิตในเดือนตุลาของปี2012ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลลาวมีกำลังการผลิตแมน 500,000 ต้นต่อปีปัจจุบันนี้มีความอาจสามารถในการผลิตของบริษัทได้แมนบรรลุตามเป้าหมายและผลิตเกินกำลังที่บริษัทได้วางไว้และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากบรรดาลูกค้าและท้องตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงในตลาดและสามารถจำหน่ายไปสู่หลายกัวซาวประเทศเป็นต้นจีนไทยเวียดนามญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศอื่นๆและพร้อมกันนั้นก็ยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัทซีโนอากรีโพแทสจำกัดซึ่งเป็นวิสาหกิจที่หันไปสู่สากลซึ่งมีวิสาเฉพาะในการขุดค้นแห่เกลือโพแทสผลิตปรุงแต่งและจำหน่ายฝุ่นโพแทสเป็นบริษัทที่ขึ้นกับบริษัทเอเชียโพแทสลงทุนสากลกวางโจวจำกัดบริษัทได้สร้างตั้งขึ้นและจดทะเบียนอยู่ลาวในเดือนพฤษภาของปี2009มาในปี2011ได้สำเร็จการก่อสร้างโครงการทดลองห้องหับขนาด 100,000 ต้นต่อปี2012ได้บรรลุการผลิตแบบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโครงการผลิตเกลือโพแทสแบบอุตสาหกรรมแห่งทวีตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2022ได้สำเร็จการก่อสร้างโครงการฝุ่นโพแทสขนาด1ล้านต้นต่อปีแห่งที่2และได้เปิดทดลองการผลิตในเมื่อวันที่1มังกร2023ซึ่งกลายเป็นโครงการเกลือโพแทสระดับ2ซึ่งได้กลายเป็นโครงการเกลือโพแทสระดับ2ล้านต้นแห่งทวีตและเป็นโครงการเกลือโพแทสที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนในปัจจุบันนี้